ก็เบื้องต้นวันนี้ก็เป็นการรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.วัดพญาไกอะครับก็เป็นกรณีที่ทางเสรีสุวรรณพานนท์นะครับสมาชิกวุฒิสภาเขามีการฟ้องร่วมหมิ่นประมาทนะครับผู้ต้องหา6คนโดยที่มีผมแล้วก็ณัฐพลพันพงษานนท์นะครับเป็นผู้ต้องหาด้วยเป็น1ในเป็น2ใน6คนด้วยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยก็เบื้องต้นก็เป็นการรับทราบข้อกล่าวหาอย่างเดียวแล้วก็เราก็มีการปฏิเสธที่จะให้การนะครับแล้วก็จะส่งเอกสารตามมาทีหลังภายใน15วันนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการร่วมกันหมิ่นประมาทแล้วก็มีแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องของความฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับเนื่องจากไม่ลงลายมือชื่อก็เบื้องต้นจริงแล้วเราปฏิเสธเพราะว่าคิดว่าในทางคดีเนี่ยเราไปทำข่าวครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทำเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยที่เราก็ไปตามทำข่าวตามหมายนะครับแล้วก็ส่งให้ทางกองเนี่ยเป็นคนขึ้นข่าวให้ก็เลยคิดว่าการพิมพ์ลายนิ้วมือหรือว่าในกระบวนการขั้นตอนนี้เราไม่ได้ตามข้อกล่าวหาที่ถูกฟ้องอะครับแล้วก็คิดว่ากระบวนการนี้เองก็เป็นการสื่อในเชิงสัญลักษณ์ด้วยว่าเราไม่ได้ทำเรื่องนี้จริงๆอะครับชัดเจนว่าเราทำข่าวอะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินเลยก็เลยคิดว่าเบื้องต้นก็ยังไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องคดีอะครับทั้งไม่ว่าคดีไหนก็ตามนะครับอันนี้ก็คิดว่าอย่างนั้นครับแม้ว่าจะก็ช่วงที่ผ่านมาก็ออกหน้าสื่อบ่อยก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นนักข่าวมาตลอดไม่ค่อยได้ออกสื่ออะไรอย่างนี้มากกว่าครับจริงๆทั้งสองคดีเราก็แสดงตัวชัดเจนแล้วเนาะว่าเรามาทำงานเราเป็นสื่อแต่ว่าเขาก็ยังโดนข้อหาอยู่ดีตรงนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะแต่สุดท้ายก็สู้ไปตามกระบวนการนะครับไม่รู้ว่าจะมีหมายต่อมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ